ขาไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายแต่คือเขาเน้นที่กินถูกแถมวิวหลักล้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่บรรยากาศดีมากๆสวยงามฮะแล้วก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก็ด้านอร่อยอีกราคาหลักสิบแต่บรรยากาศมันเป็นหลักล้านมากสวยมากก็จะมีวิวที่แพงมากจนไม่กล้าเก็บเงินกับลูกค้านะคะมาถ่ายรูปอย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวแห้งเลยได้อยู่ใกล้ธรรมชาติได้กินอาหารอร่อยราคาไม่แพงมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านจะโบนอกจากร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วก็ยังมีโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านจาโบนะคะก๋วยเตี๋ยวจาโบนะคะอร่อยสะอาดวิวแบบดีมากๆเลยมาค่ะมากันเยอะๆท่องเที่ยวชุมชนแหล่งชุมชนบ้างไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ